วันนี้พามาทานร้านนาโนฮานะนะครับร้านนี้นะครับเป็นลันช์เซตเมนูปกติผมก็จะทานอันเนี้ย750บวกเป็นชุด A นะครับซึ่งก็ไม่คุ้มเหมือนกันอยู่ที่ชั้น3ของดองกี้มอลล์ตรงเอกมัยนะครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็บรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีบาร์เล็กๆตรงนั้นหน่อยก็แนวๆนี้นะครับเดี๋ยวว่าอาหารเขามีอะไรบ้างโอ้เขามีอันนี้ด้วยอันนี้แบบถูกเลยก็มีเนาะชิราชินะครับเบนโตหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็มีนะครับโอเคเขาน่าจะเป็นร้านแนวโอซาก้านะครับเดานะแล้วก็ราคาก็ไม่ถูกหรอกแล้วก็มาตรฐานนะครับราคาอาหารญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้750บวกบวกนี่ก็เป็นปลาไหลนี่ก็ทูน่าแดงนะครับแซลมอนปลาทามาจิมั้งทูน่านะครับไข่ปลาแซลมอนหอยสับสุกแล้วก็มีเส้นหมี่ด้วยมีผักแล้วก็มีไข่ตุ๋นนะครับ750บวกบวกก็ถือว่าครบนะฮะครบเซตก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เน้นว่ามากินอะไรมากนะฮะทานแค่นี้ถามว่าอิ่มไหมอิ่มนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีไข่นะครับทั้งหมดเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะทานแล้วนะครับก็ลองมาดูนะครับที่ร้านนาโนฮานะชั้น3ดองกี้นะครับลองมาดูนะครับที่ร้านนาโนฮานะชั้น3ดองกี้ครับอันนี้พิเศษนะครับแซลมอนซาชิมิมันก็เป็นกิมมิคของเขา280บาทคือซาชิมิแซลมอนต้องเคาะไปนะครับให้มันแตกแล้วก็ถึงจะกินซาชิมิข้างในได้ซึ่งเขาก็อยู่นี่แหละเด็กๆเขาก็ชอบนะครับสนุกดีเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนเคาะไปเรื่อยๆนะครับมาเคาะให้แตกนะครับเด็กๆสมัยเด็กๆเนี่ยลูกๆชอบกินมากแตกแล้วนะครับนี่เป็นเกล็ดน้ำแข็งก็ข้างในก็เป็นแซลมอนนี่เองนะครับนี่280บาทให้5ชิ้นก็ถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยก็แล้วก็หยิบขึ้นมาทานมีวาซาบิให้ด้วยโอ้ยวาซาบิติดลบวาซาบิก่อนนะครับหรือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยเนี่ยผมเคยทานอยู่เจ้าวันนิวครับทั้งสองแล้วเขาก็ย้ายร้านไม่ได้ตามไปทานเพื่อนี่เขามีโมจิแถมให้ด้วยนะครับในชุด780เป็นโมจิแดงลืมมันก็แตกไปด้วย